รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจักรยานเปิดดูใบกูรูไม่ว่าจะเสือบอกสุขเขาจักรยานแม่บ้านพิกเกอร์ทัวริ่งจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อเป็นแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเราใบกูรูมีคำตอบโอ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นโอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันเส้นทางไปด้วยกันนะอยากรู้เรื่องจักรยานเปิดดูใบกูรูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการไบค์กูรูครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานนั่นเองครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับกระแสการปั่นจักรยานนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับส่วนหนึ่งครับมาจากคนนั้นหันมาดูแลเรื่องราวของสุขภาพมากยิ่งขึ้นหันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นหันมาสนใจในเรื่องของการลดน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและจักรยานนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของการดูแลสุขภาพแล้วก็การลดน้ำหนักนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่ว่าการที่เรามีจักรยาน1คันนะครับที่เราปั่นออกไปนี่ฮะเรื่องราวระหว่างทางมันก็สำคัญปัญหาอุปสรรคมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับและในวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรของเราเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณมนตรีคำสิงหรือว่าพี่ออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไบค์ขับครับนี่นะฮะก็มาแนะนำในเรื่องราวของการปั่นจักรยานแล้วก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงของการปั่นจักรยานมากว่า20ปีแล้วนะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราขี่จักรยานเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับปัญหาเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับระหว่างปั่นเจอได้หลายรูปแบบนะครับก็ตั้งแต่โซ่หลุดนะครับหรือแม้กระทั่งโซ่ขาดนะครับโซ่ขาดเวลาเปลี่ยนเกียร์ถ้าผิดจังหวะขึ้นเขาอะไรพวกนี้ครับแม้กระทั่งรุนแรงไปถึงตีนผีหักดอกเอาหักครับนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอได้ในระหว่างปั่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ครับผมถามนิดนึงอย่างการป้องกันเนี่ยเราสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเช่นอ่ะโซ่หลุดป้องกันได้ไหมหรือมันเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆป้องกันได้หมดครับตรงนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนปั่นเนี่ยเราต้องเช็ครถของเราให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงไหนมีปัญหาอะไรยังไงเราจะได้ปรับจูนแก้ไขนะครับเพื่อที่จะเวลาปั่นเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าอย่างรถพวกนี้ครับครับรถราคาแพงรถราคาสูงนะครับคุณภาพของพวกชุดเกียร์เฟืองโซ่อะไรพวกนี้ครับค่อนข้างที่จะแน่นอน 100% นะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับจูนก่อนดูแลมันก่อนปั่นนะครับโอกาสเกิดปัญหาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมตัวก่อนปั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญครับครับอย่างกรณีเริ่มต้นจากการโซ่หลุดครับโซ่หลุดนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรที่โซ่หลุดก็มีหลายสาเหตุนะครับครับอย่างบางทีอย่างกรณีถ้าตั้งเกียร์ไม่เข้าที่เงี้ยครับเวลาถ้าตกลงมาถึงเนี่ยครับเฟืองเล็กสุดมันจะโดดลงมาที่ข้างล่างเลยหรือไม่กระทั่งว่าขึ้นจานใหญ่สุดถ้าตั้งไม่เข้าที่นะครับมันก็จะกระโดดลงมาข้างหลังก็จะเป็นล้อฟรีโซ่หลุดใช่นี่คือกรณีของโซ่หลุดโซ่ขาดโซ่ขาดเกิดได้หลายสาเหตุนะครับอันดับแรกอาจจะเพิ่งทำความสะอาดรถมาทำความสะอาดรถก็หมายถึงว่าการล้างรถทุกส่วนนะครับถอดโซ่ออกมาเพื่อล้างให้มันขาวให้มันใสนะครับแล้วเวลาใส่โซ่กลับคืนเนี่ยครับในกรณีที่ถ้ามันไม่ได้เป็นข้อต่อกดเร็วนะครับอย่างที่จะต้องตอกไอตัวสลักเข้าไปเนี่ยถ้าตอกไม่ดีตอกไม่แน่นนะครับพวกนี้มันจะมีผลต่อการปิดงอของโซ่นะครับมันจะทำการไม่สมูทนะครับมันจะติดขัดแล้วคราวนี้เวลาถ้ามันวิ่งผ่านไอตัวสลิงตัวลอกพวกนี้ครับมันจะมาติดขัดพวกนี้ปั่นทางเรียบไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าถ้าขึ้นเนินขึ้นเขาเมื่อไหร่โอกาสที่โซ่มันจะถูกล้างจากตีนผีนะครับแล้วก็ถูกแรงกระชากจากแรงกดลงไปนะครับจังหวะนั้นแล้วครับมันจะทำให้โซ่ขาดมือกัดขาดได้โอเคโซ่หลุดโซ่ขาดแล้วนะครับอะไรที่เราเจออีกนะฮะไม่กระทั่งเรื่องเบรกครับเบรกนะครับครับกรณีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของผ้าเบรกเนี่ยครับครับการใส่ไอตัวแท่นผ้าเบรกกับทางเนี่ยครับมีผลสมมติเวลาเบรกไปจะสังเกตดูว่าตัวด้านหลังมันจะเป็นปลายเปิดนะผมไหนๆก็ได้ไหนแล้วผมก็อยากหันไปเลยแล้วกันเอาละฮะ
ครับเอามาดูในส่วนของเบรกนี่คือผ้าเบรกผ้าเบรกครับนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกมันจะมีด้านหัวด้านท้ายนะครับด้านท้ายมันจะเป็นปลายเปิดเพื่อเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกเราจะได้ดันออกบางครั้งเราล้างรถแล้วเรากลับมาใส่ผิดทางครับกลายเป็นว่าด้านเปิดมันอยู่ตรงหัวครับแล้วล้อมันหมุนไปอย่างนี้ตลอดเวลาพอเบรกด้วยความเร็วอะผ้าเบรกจะหลุดออกมาเลยพวกนี้ต้องระมัดระวังก็มีสิทธิ์เกิดได้ควรจะเกิดได้ต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะปั่นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับระหว่างที่เราขับขี่ไปมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรอีกปัญหาที่เจอกันบ่อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องยางรั่วยางรั่วยางแตกยางซึมใช่ครับครับผมปัญหานี้ก็คือเป็นคนปั่นจักรยานนี่จะรู้กันดีปัญหาคู่กับจักรยานเลยครับมันผมดูแล้วมันไม่มีวิธีป้องกันไม่มีครับผมมันจะเจอก็คือเจอเลยยางรั่วยางซึมเราทำยังไงอันดับแรกเวลาปั่นออกตามถนนนะครับสิ่งที่เราเตรียมตัวส่วนใหญ่ก็คือว่าเราจะมียางสำรองยางในนะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์การปะยางครับนะครับแล้วก็สูบเล็กสูบขนาดเล็กครับนะครับที่เราจะต้องเตรียมไปในระหว่างการปั่นเพราะว่าเราจะรู้ตัวอีกทีว่ายางรั่วก็คือมันแบนแล้วครับผมเข็นก็ลำบากเลยครับนะครับอ่ะเรามาดูกันแล้วกันครับสมมติว่าระหว่างทางที่เราไปแล้วนะครับเจออุปสรรคปัญหานั่นคือยางรั่วครับยางแบนนี่แหละนะครับเราต้องทำยังไงก่อนครับวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อมสาธิตใช่ครับจะลองทำให้ดูมาดูกันครับอันนี้จะเป็นล้อเสือภูเขาครับอันนี้แบนมาแล้วนะครับเสือภูเขานี่ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่ก็จะเจอบ่อยเหมือนกันนะครับก่อนอื่นการปะยางนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับอันดับแรกก็คือที่งัดยางนะครับอันนี้ที่งัดยางจะเป็นที่งัดยางครับนะครับงัดเพื่อที่จะเอายางในออกมาปะนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นกาวปะยางนะครับแค่นี้เหรอครับใช่กาวนี้แค่นี้เอาอยู่ใช่ไหมฮะเอาอยู่ครับเพราะว่าสมัยนี้มันจะมีเทคโนโลยีที่ลดขั้นตอนการปะยางลงมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ครับแล้วก็เอาอยู่รวดเร็วใช่ครับคือไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนที่จะที่เอายางมาเชื่อมกับยางสตรีมยางในสมัยก่อนนะฮะไม่ต้องไม่มีแล้วนี่บางๆแค่นี้นะฮะใช่ครับเอาอยู่เลยอ๋อครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่ามันง่ายมากนะครับกับการเปลี่ยนกับการปะยางสมัยนี้ครับผมเอาละฮะแบบแรกนะครับอันนี้คือต้องขัดตรงนี้ออกก่อนใช่ครับเพื่อที่จะเอายางในออกมานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหัวสูบหัวใหญ่นะครับหัวจุ๊บใหญ่อุปกรณ์แล้วก็มีแค่นี้ค่อยๆดูนะครับใส่เข้าไปนะครับเอาคือเอาด้านที่มันโค้งขึ้นมานะครับใส่เข้าไปให้มันดึงยางในยิงดึงยางนอกออกมานะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ครับไอตัวเล็กๆตรงเนี้ยเอาไว้เกี่ยวกับซีรวดเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ทุกอย่างทำมามีเหตุผลหมดนะครับใช่ครับเนี่ยครับนี่นะฮะแบบนี้เกี่ยวกับซีรวดนะครับเรายังเอาออกไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาอีกจุดนึงนะครับจุดใกล้ๆกันงัดยางนอกออกมานะครับคราวนี้มันจะทำงานง่ายละเราก็ลูดค่อยๆลูดเบาๆนะครับอ๋อไม่ต้องเกี่ยวอันนี้แล้วนะครับไม่ต้องเกี่ยวเลยครับเนี่ยครับคราวนี้ก็จะหลุดออกมาเลยนี่ครับจนครบรอบจะเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเอายางในออกมาดันหัวจุ๊บเข้าไปนะครับเนี่ยครับค่อยเอาออกแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับก็ทิ้งไว้ครับอันนี้จะเป็นยางในครับผมนะครับของแต่ละประเภทนะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันรั่วตรงจุดไหนนะครับเราก็ต้องเติมลมลงไปเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนที่มันมีลมออกมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในกรณีของการรั่วระหว่างทางเนี่ยมันจะเป็นรูรั่วที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของการซึมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจดูง่ายๆก็คือว่าสูบลมเข้าไปนะครับครับสูบลมเข้าไปต้องทำเหมือนสมัยก่อนไหมครับแล้วไปจุ่มในน้ำไหมครับผมสมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับครับคือเราก็จะรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะรู้เลยนี่แหละครับสูบลมเข้าไปสูบลมเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆผิวสัมผัสเรานะครับ
ก็จะรู้แล้วจะรู้เลยครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับค่อยๆลูบออกมาตรงไหนก็ตรงนั้นนั่นแหละครับตรงนั้นเลยครับครับค่อยๆลูบไปแต่ว่าถ้าใกล้น้ำใกล้อะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้น้ำในการดูอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีการค่อยๆค่อยๆฟังนะครับมันก็จะรู้ว่าตรงจุดไหนที่มันรั่วนะครับอันนี้มันจะเป็นตรงแถวๆใกล้ๆหัวจุ๊บครับมันจะเป็นจังหวะซึมนะครับซึ่งซึมเนี่ยมันจะไม่ได้รั่วทันทีมันจะไม่ได้ยุบตัวทันทีมันจะค่อยๆออกมารู้วิธีนึงยางอ่อนแล้วที่อุ้ยหายังไงก็หาไม่เจอเพราะว่ามันซึมค่อยๆซึมออกมาครับผมคราวนี้ก็ง่ายเลยถ้าเรารู้ตำแหน่งนะครับครับไอ้พวกนี้มันจะมีกระดาษทรายมาให้ในตลับในชุดเลยหรือว่าในชุดเซ็ตของการปะยามันจะมีมาให้ตลอดครับผมนี่นะก็ใช้กระดาษทรายที่มันจะมาอยู่ในชุดนี้นะครับในชุดของมันเลยก็จะมีตัวของตัวเทปตัวเทปแปะนะครับแล้วก็ตัวของกระดาษทรายมาอยู่ในชุดเลยเป็นชุดเลยนะครับผมแผ่นเล็กๆแค่นั้นเองนะครับอ่านมาเสร็จแล้วครับสมมติเราพอรู้ตำแหน่งแล้วรู้ตำแหน่งแล้วครับใช้กระดาษทรายค่อยๆครับค่อยๆถูตรงบริเวณที่ซึมหรือรั่วนะครับแล้วก็บริเวณขอบๆห่างออกมาประมาณข้างละ1เซนนะครับของรอยรั่วหรือรอยซึมนะครับการใช้กระดาษทรายก็เพื่อทำความสะอาดหน้ายางนะครับให้กาวที่มันติดอยู่เนี่ยแนบสนิทกับไอตัวยางในครับนะครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วครับคือเราไม่ต้องฝนมากนะครับถ้าฝนมากกลายเป็นยิ่งทำให้ยางรั่วเปิดแผลนี่คือเบาๆไปเรื่อยๆใช่ครับเบาๆไปเรื่อยๆก็จะดูได้ไงว่าโอเคมันใช้ได้แล้วครับพี่คือนี่ครับสังเกตว่ายางมันจะมีสีที่ต่างขึ้นมาจากยางเดิมนะครับอย่างถ้าเป็นมีลายอะไรพวกนี้ยางลายพวกนี้ก็จะหายไปลายสีขาวอะไรพวกนี้ครับนี่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดเห็นไหมครับนี่ก็จะเกี้ยงๆเลยนะตรงนี้นะจะเป็นอาสังเกตตรงนี้เลยนะครับสีจะแตกต่างจากยางโซนอื่นนะฮะคราวนี้ก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ง่ายนิดเดียวครับเราก็ดึงแผ่นเทปครับนี่เราก็ใช้นะครับแปะลงไปเลยครับครับแล้วก็รีดจากกลางออกนอกนะครับจากข้างในก่อนนะครับไล่ครับไล่จากข้างนอกไล่ออกไปข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ต้องหาอะไรมารองแล้วค่อยๆไล่หาไม้มาทุบๆๆๆใช่ให้มันแน่นนี่ก็ได้ความร้อนวากอบเหมือนสตีมเลยอย่างงี้สตีมเลยแต่ตัวนี้ง่ายนิดเดียวครับวิธีการนวดนี่ต้องทำยังไงครับวิธีการนวดก็คือให้จังหวะที่ดึงนะครับเพื่อให้เข้าให้ปลายส่วนนะครับมันแนบกับหน้ายางมากที่สุดครับเพื่อกันลมแล้วก็ไล่ฟองอากาศที่อยู่ข้างในนะครับออกถ้ายิ่งไล่อากาศออกได้เท่าไหร่ติ๊กเกอร์มันก็จะยิ่งแนบกับผนังพี่อ๊อฟแค่นี้เป็นเอาอยู่จริงๆเหรอครับมันไม่รั่วซ้ำเหรอฮะจริงๆถ้าพวกนี้เอาอยู่เลยนะครับโอกาสที่จะรั่วซ้ำยากครับนะครับนอกจากว่ากรณีที่เรารีดด้านข้างด้านขอบเนี้ยไม่สนิท อันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับครับเราก็จะใส่ยางกลับคืนนะครับว่าการถอดง่ายกับการใส่ไหมครับหรือว่าไม่ต่างกันมากถ้าเป็นยางประเภทเสียวหมอบนะครับการถอดค่อนข้างที่จะยากเพราะยางเล็กขอบแข็งนะครับจะเป็นขอบงัดครับแต่เสือภูเขานี้ผมว่ามันง่ายทั้งใส่แล้วก็ทั้งถอดนี่ได้ละแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่ก็คือว่าการใส่ยางเนี่ยครับควรที่จะเติมลมนะครับไม่ควรที่ให้มันแบนอ้าวไม่ใช่ใส่เป็นแบนง่ายกว่าเหรอครับไม่ครับอันนี้ก็คือว่าให้ยางมันทรงตัวครับครับนะครับพอเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยยางมันจะอยู่ในรูปของวงกลมได้ดีกว่าตัวที่ถ้ามันเป็นแบนๆเลยอ๋อคือเติมไปนิดหน่อยใช่ครับคือไม่ต้องเติมให้มันเต็มนะครับมันก็ใส่เข้าไปตรงรูนะครับแล้วก็พลิกยางนอกออกมาแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆไล่ทีละนิดเพื่อให้มันเข้าล้อนะครับเข้าล้อปั๊บตัวนี้ครับต้องพยายามให้มันอยู่ในแนวขนานกับซี่ลวดนะครับนี่ครับตัวจุ๊บนะครับเพราะว่าถ้าบิดมาซ้ายขวานะครับโอกาสที่จะรั่วตรงบริเวณขอบยางเนี่ยมีสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามดึงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับดึงเสร็จก็ใช้ตัวรัด
หมุนกลับเข้าไปที่เดิมผมหมุนเสร็จคันนี้ก็จะไล่ยางนอกเข้าไปละนะครับส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากที่หัวจุ๊บมันก่อนค่อยไล่เข้าไปบีบเข้าไปทีละนิดนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับใช้ครับมันจะต้องใช้ตอนปลายอ๋อตอนท้ายตอนท้ายจะเข้ายากก็เหมือนตอนแรกที่เราใช้ตอนเริ่มต้นอันนี้เหมือนย้อนกลับนะเหมือนย้อนกลับเลยครับครับนี่ครับคราวนี้ตอนแรกเราหันหัวนี้เข้าไปข้างในใช่ไหมครับหัวที่โค้งงัดเข้าไปข้างในแต่ว่าคราวนี้เราจะกลับกันนะครับเราจะสอดเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะดึงยางกลับเข้าไปข้างในเรียบร้อยครับครับอันนี้ก็สูบลมถ้าเป็นเสือภูเขาจำได้ป่ะครับว่าประมาณ40ครับโอเคครับไอ้อันนี้คือดูตรงไหนครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดนะครับครับนี่จะดูตรงไหนจริงถ้าเป็น40ก็40ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ40 50ครับผมครับว่าตัวนี้มันโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยตรวจสภาพแล้วนี่ครับเรียบร้อยนี่พร้อมลุยร้อยพร้อมลุยครับใส่คืนกลับได้ครับผมไปต่อกับเพื่อนได้ปกติสบายเลยถ้าเพื่อนรอนะครับตัวใหญ่เพื่อนต้องรอครับผมทิ้งกันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วนี่แสดงว่าทุกครั้งที่เราปั่นจักรยานเราควรจะมีอุปกรณ์พวกนี้ติดไปด้วยเผื่อไว้ครับจำเป็นครับนะครับแล้วมันมีอะไรอื่นไหมครับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราปั่นจักรยานไประหว่างทางก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของอย่างบางทีเรื่องของแกนปลดนะครับแกนปลดเนี่ยถ้าเราใส่ไม่แน่นตั้งแต่แรกการกดคือเพราะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมาเดี๋ยวพี่ยกเข้ามาข้างหน้านิดนึงครับเลื่อนนี้ก่อนนะโอเคนี่เป็นฐานนี่นะครับตรงนี้ก็ได้ไหมนี่ก็ได้ไหมครับได้ไหมครับผมช่วยชุดใหญ่นี่เขียนไปปึ๊บครับโอเคอย่างการกดคืออะไรครับนี่ครับคือจักรยานกลุ่มเนี้ยครับมันจะไม่ได้ใช้เป็นเหมือนน็อตสมัยเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าแกนปลดเพื่อที่จะยึดล้อให้เข้ากับตัวโช๊คครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าแกนปลดหลวมเนี่ยครับมีโอกาสที่ล้อจะหลุดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องหมุนให้มันแน่นกว่านี้ครับแต่ว่าไม่ได้แน่นจนกระทั่งว่าไอ้ตัวโช๊คก็บีบเข้ามานะครับอันนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าพวกนี้ถ้าปั่นไปเนี่ยล้อมีอาการสายไปสายมาเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับเพราะนั้นก็ต้องเช็คให้ดีนะครับผมเอาละฮะแล้วก็ดูกันแล้วอย่างการโซ่หลุดขึ้นมาสมมุติเราโซ่หลุดขึ้นมารู้ตัวอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับเพราะเขาเรื่องจริงแล้วอย่างยางนี่ฮะมันมีกี่แบบก็ประเภทใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับมันจะแบ่งเป็นตามประเภทที่เราเห็นทั่วไปนะครับที่เห็นเป็นวงครับนี่เขาเรียกว่ายางขอบลวดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นวงอยู่ได้เพราะว่าตรงบริเวณนะครับมันจะมีลวดเป็นแกนครับนะครับอันนี้ก็จะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันแบบนี้นะครับครับมีทั้งของเสือหมอบแล้วก็เสือภูเขาครับผมนะครับจักรยานแม่บ้านทั่วไปก็จะเป็นขอบลวดซะส่วนใหญ่ครับนะครับจะไม่มีขอบอย่างอื่นอันดับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นขอบพับขอบพับคือยังไงครับอันนี้ขอบพับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยก็ได้ครับแกะได้ใช่ไหมครับแกะได้นะครับขอบพับเนาะครับขอบพับเขาเรียกว่าขอบพับครับขอบพับซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับขนาดเดียวกันเลยนะครับขนาดเดียวกันดูเหมือนหนากว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนี่พอคลี่ออกมานะครับครับไล่ดีๆนะครับเห็นไหมครับขอบมันจะค่อนข้างที่จะไล่ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกนี้ต่างจากขอบ
ลวดก็คือน้ำหนักเบากว่าครับนะครับแล้วก็เวลาพกพาไปไหนตัวไหนเนี่ยง่ายสามารถพับใส่กระเป๋าไปได้เลยนะครับอันนี้เวลาใส่ยางต้องค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาสูบยางสูบลมเข้าไปครับสูบลมยางในเข้าไปครับมันจะปิ้นออกนั่นแบบนี้อ้าวยางในก็ต้องเหมือนกันแบบเหมือนพวกยางขอบลวดไหมฮะยางในเหมือนกันครับตัวเดียวกันเพื่อครับนะครับอ๋อผมดูมันไม่ค่อยงอเข้ามาทางนี้เลยนะใช่ครับมันไม่ค่อยต้องค่อยไล่เข้าทีละส่วนทีละส่วนนะครับแล้วก็ใช้ยางในเป็นตัวที่พอสูบลมเข้าไปทีละนิดเป็นตัวให้คืนรูปพวกนี้เพราะฉะนั้นยางพวกนี้พกพาง่ายจริงแต่ว่าเวลาที่ใส่ต้องมีความละเอียดมากกว่าไอตัวพวกนี้ขอบลวดนี่ก็คือจะใส่ง่ายนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นทรงมาให้อยู่แล้วครับเหมือนเราต้องแต่งทรงอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับค่อยๆไล่ไปทีละนิดข้อดีของเขาคืออะไรน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับไปไหนพกไปไหนได้แต่ยางลวดที่ลวดต้องแบบต้องมาเป็นวงแบบนี้ตลอดใช่ครับต้องมาเป็นวงอย่างบางทีถ้าเราปั่นเสื้อหมอบครับครับเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรพวกนี้พกไปยังไงจะสะพายไหลแรกนี่ก็คือสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เขาปั่นกันครับเขาจะยางสะพายไหลก็ดูจะมันก็จะกระไรอยู่นะฮะอันนี้แบบพับมามันก็สะดวกต่อการพกพาตัวนี้ก็ใส่กระเป๋าหลังได้เลยน้ำหนักเบาน้ำหนักเบานะครับมันเบากว่าจริงๆครับจับดูก็พอรู้เลยนะครับแล้วก็ผมเห็นมีอีกแบบนึงคือแบบนึงนะครับเขาเรียกว่ายางทุบเลดครับนะครับพวกนี้จะผลิตด้วยการเย็บจากมือเลยนะครับครับนี่จะเนี่ยครับจะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางทูเปลตอ๋อพวกนี้จะไม่มียางในนะครับครับไม่มียางในใช่ครับแล้วก็วิธีติดนะครับจะต้องใช้กาวติดแล้วก็เปลี่ยนขอบล้อที่เป็นของมันโดยเฉพาะนะครับมันจะมาใส่กับขอบล้อแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เขาจะเรียกว่าขอบล้อขอบงัดครับขอบงัดแต่ว่าพวกนี้มันจะต้องใช้เป็นของยางฮาร์ปหรือยางทุบเหล็กโดยเฉพาะข้อดีของมันคืออะไรนอกจากที่ไม่มียางในเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีความหนาของเนื้อยางมากครับหนาจับดูหนาเลยครับเวลาปั่นเนี่ยให้ความยืดหยุ่นเยอะกว่านะครับให้ความนิ่มนวลมากกว่านะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้ในการแข่งขันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปั่นออกกำลังกายในคนเอาไหมคนใช้ไหมหลังๆมาก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยครับต้องหาช่างที่มีความชำนาญในการปะได้นะครับแต่ว่าต้องชำนาญในการปะเวลาปะโดนอย่างนี้ก็ต้องปะตรงนี้เลยสิฮะใช่ครับมันจะใช้พวกนี้ไม่ได้อีกไม่ได้อีกไม่ได้อีกก็ต้องคือง่ายส่วนใหญ่อะต้องสนามแข่งใช่ฟิลแข่งเลยแข่งจะสังเกตไหมครับว่ารถแข่งเนี่ยทีมแข่งเนี่ยเขาจะมีล้อสำรองไว้เลยคือถ้าเกิดปัญหาเรื่องยางปุ๊บเขาไม่มาเปลี่ยนนะไม่นับว่านั่งปะปะเบอร์อะไรก็เปลี่ยนล้อเลยใส่ล้อเลยครับเพราะว่าพวกนี้ใช้เวลาในการใส่ค่อนข้างที่จะนานนะครับต้องบางทีเนี่ยพอเข้าล้อได้แล้วเนี่ยปั๊บต้องทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับเพื่อให้มันขยายตัวคืนนึงเลยนะครับการใส่ยางฮาร์ปนะครับครับนะครับเพื่อให้มันขยายตัวเต็มวงล้อครับนะครับหรือแม้กระทั่งการค่อยๆใส่ยางที่มันจะมีสองส่วนก็คือเป็นกาวหรือว่าเป็นเทปครับนะครับทาในส่วนนี้แล้วก็มันจะติดกับล้อนะครับมันจะต่างจากไอ้พวกนี้คือพวกนี้ใส่ล้อได้เลยไม่ต้องมีกาวไม่ต้องมีอะไรครับนะครับพวกนี้ก็จะใส่ค่อนข้างที่จะยากมันจะเป็นงานละเอียดครับราคาก็แตกต่างกันออกไปด้วยแตกต่างกันสามอย่างนี้ไล่ตามราคาสิครับผมไล่ตามราคานะครับอันนี้ครับมาถูกสุดซื้อขายง่ายซื้อขายง่ายใช้งานสะดวกสบายใช่ครับแต่ว่ายากที่การพกพาแค่นั้นเองใช่ครับครับไอ้แบบนี้อ่ะปกติทั่วไปธรรมดาทั่วไปเลยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันเริ่มตั้งแต่200กว่าบาท300กว่าบาทอ๋อโอเคสบายๆนะครับใช่ครับอันนี้แบบง่ายๆเลยเบสิกเลยง่ายๆเลยพอมาเป็นยางพับขึ้นมาล่ะขอบพับนะครับเริ่มตั้งแต่700กว่าบาท800กว่าบาทไปจนถึง 1,000 นะครับก็เพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยใช่ครับอันนี้คือพกพาสะดวกแต่ว่ายากต่อการเซ็ตทรงแค่นิดนึงค่อนข้างจะต้องละเอียดหน่อยหรือว่าถ้าใส่ไม่ละเอียดก็เสียยางในไปฟรีครับยางในจะระเบิดเนี่ยจะปิ้นออกมาอยู่ที่ความชำนาญด้วยนะถ้าเกิดใช้พกพาสะดวกไม่พอต้องชำนาญในการใส่ด้วยครับอันนี้ไม่ต้องมียางในไม่ต้องมียางในครับผมอันนี้จะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆมันมีความเหนียวของเนื้อยางค่อนข้างเยอะครับจะจับดูรู้สึกเลยโอกาสที่จะรั่วหรือว่าอะไรค่อนข้างยากครับนะครับใช้แล้วก็ใช้ได้นาน
แต่ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นครั้งนึงก็ครับก็คือเลิกปั่นเลยเอากลับบ้านหิ้วกลับอย่างเดียวเลยหิ้วกลับอย่างเดียวนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้นะฮะเรื่องราวของเรียกว่านอกเหนือจากการที่เราปั่นไปเรื่อยๆนี่แล้วส่วนหนึ่งก็คือการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนะครับมันมีหลายปัญหาด้วยกันนะครับได้เป็นเพียงอีกแค่หนึ่งปัญหาที่เจอกันเยอะนั่นคือปัญหาของยางรั่วนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกนะเราป้องกันไม่ได้ในส่วนของยางรั่วแต่ว่าเรามีวิธีเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมมันจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ในการปะก่อนในการถอดล้อต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถพกพาได้อุปกรณ์ก็เล็กนิดเดียวเองนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะฮะในเรื่องของการปะล้อนะครับแล้วก็อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราสามารถเตรียมตัวและป้องกันไว้ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะครับวันนี้ผมมีเส้นทางแนะนำครับส่วนผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปปั่นที่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับใครครับที่ชื่นชอบการปั่นครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเส้นทางมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับสำหรับใครที่รู้ตัวเองว่าเรานั้นเป็นขาแรงหรือว่าอยากจะพิสูจน์แรงของตัวเองมาเส้นทางนี้เลยครับเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางอ่างขางนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นทางนี้คืออะไรครับครับก็อ่างขางแดนมหัศจรรย์นะครับก็ท้าทายนักปั่นทั้งประเทศนะครับครับจุดเริ่มต้นของการปั่นเราจะสตาร์ทที่ไหนครับครับก็ในพื้นที่เขตอำเภอฝางนะครับจะมีแยกปากทางอ่างขางมาอยู่ประมาณ20กิโลนะถึงโครงการหลวงอ่างขางเราจะผ่านเส้นทางยังไงบ้างครับครับก็จะเราจะผ่านบ้านบ้านในปั้นยางนะครับเป็นโครงการหลวงเช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านเข้ามาถึงระดับความชันนะครับมันมีช่วงให้เราได้พักกี่จุดไหมครับจะมีจุดที่พักรถนะครับรถที่ขึ้นมามีความร้อนของเรื่องเบรกเรื่องเกียร์อะไรต่างๆเขาก็จะมีจุดพักให้เป็นจุดพักรถสำหรับรถที่เดินทางรถยนต์อะไรพวกนี้นะฮะครับผมไปอีกประมาณ6กิโลก็จะถึงโครงการหลวงแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาพิชิตเส้นทางนี้นะครับก็ระวังหน่อยกันแล้วกันสำหรับในช่วงของเทศกาลเพราะว่าที่นี่คนเที่ยวกันเยอะมากนะครับในช่วงเทศกาลก็จะเป็นแนะนำในช่วงอาจจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนก็มาได้อย่างวันนี้ฮะที่เราอยู่กันก็มีฝนก็ทำท่าจะตกเหมือนกันก็ตกกันประจำแต่ว่าเราก็เลือกในช่วงที่ไม่มีฝนแหละแต่ว่าอยากจะบอกว่าอากาศนั้นเย็นตลอดทั้งปีเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกับนักปั่นรุ่นใหม่กันบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ14ปีครับ14ปีนะครับผมแต่รูปร่างเนี่ยโอ้โหสูงเท่าผมเลยอายุจะ40แล้วสูงพอกันนะครับเอาผมถามนิดนึงทำไมเยาวชนรุ่นใหม่ถึงหันมาใส่ใจสนใจเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เลือกจักรยานเป็นกีฬาครับก็จักรยานนะครับก็มีความแพร่หลายในประเทศไทยนะครับก็เป็นการออกกำลังกายด้วยก็ได้สุขภาพด้วยได้ลดน้ำหนักด้วยครับผมให้เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ดีกว่าหันมาออกกำลังกายกันก็หันมาออกกำลังกายนะครับก็เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนนะครับที่น่ายกย่องนะครับนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ของเราสมัยนี้นะครับก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมาออกกำลังกายดีกว่านะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับนักปั่นมาปั่นกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรมาพิชิตตัวเองนะครับผมจริงๆแล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมาพิชิตวัดใจของตัวเองวัดกำลังของตัวเองที่นี่ยินดีนะครับแต่ว่าจะให้แนะนำนะครับก็คือว่าไม่ควรที่จะมาปั่นในช่วงของเทศกาลนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นทางค่อนข้างชันนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ก็ผ่านไปผ่านมาใช้ร่วมกันระหว่างรถแล้วก็รถคนทั่วไปรถโดยสารรถนักท่องเที่ยวนั่นเองครับนะครับถ้าเกิดจะมาก็มาในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนแต่รับรองได้ครับอากาศดีแล้วก็เย็นสบายอย่างแน่นอนมาปั่นได้ทุกฤดูกาลครับสำหรับนี้รายการไบค์กูรูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ